ของเกตเตอร์นะครับก็จะมีงานเดี่ยวให้ทำสองงานนะครับน้องๆลองเปิดเข้าไปดูในเกตเตอร์ได้ก็คือจะมีเป็น Coil Chance กับเป็น Edit Distance ครับก็ตัว Coil Chance อันนี้ก็คือจะเป็นการถอนเงินก็คือแบบเหมือนบอกมาว่าเราอยากถอนเงินถอนออกมาด้วยเงินเท่าไหร่แบบสมมติว่าพี่อยากได้เงินถอน100 บาทแล้วพี่ก็กำหนดว่าพี่มีแบงค์20พี่มีเหรียญ10สามารถทอนได้แบบไหนบ้างที่แบบมันดีที่สุดซึ่งเดี๋ยวลองไปอ่านโจทย์ดูว่าไอ้นิยามเพราะว่าดีที่สุดของการทอนเงินน่ะคืออะไรซึ่งอันเนี้ยจะใช้คอนเซ็ปต์ของ Dynamic Programming กับความเป็น Greedy ที่อาจารย์ได้สอนนิดนึงแต่ก็คิดว่าน่าทําได้กันนะครับอันนี้ยังไม่ค่อยยากเท่าไหร่แล้วก็มีอีกอันนึงครับก็คือเป็น Problem 2ของ Lab 5 Problem 2จะเป็นเรื่อง Edit Distance ก็ Edit Distance อันเนี้ยครับพูดง่ายๆมันคือเป็นการเหมือนเป็นการแปลงสตริง2 อันให้เหมือนกันว่าแบบอยากแปลงสตริงอันนึงให้กลายเป็นอีกอันนึงอ่ะเราต้องไป edit สตริงตรงนั้นกี่ครั้งซึ่งอันนี้พี่ให้ reference ไปดูแล้วว่า edit distance มันเป็นยังไงก็คือลองไปอ่านตามไอตัวลิงก์ที่พี่ provide ให้ดูก็ทั้งสองอันนี้ใช้ไอเดียของ dynamic programming เหมือนกันครับก็ลองทำดูได้ซึ่งคาดว่าทั้งสองอันเนี่ยมันจะมีโค้ดอยู่ในเน็ตอยู่แล้วโดยเฉพาะ edit distance น่าจะมีอยู่เต็มเลยก็ถ้าใครเจอโค้ดในเน็ตนะครับก็อย่าก๊อปมาส่งเพราะว่าพี่จะเช็คอยู่ตลอดว่ามีใครก๊อปโค้ดจากในเน็ตมาหรือเปล่าหรือก๊อปโค้ดกันเองในกลุ่มในห้องนี้หรือเปล่านะครับซึ่งการที่ก๊อปมาเนี่ยพี่เช็คได้ว่าเราแอบไปเปลี่ยนตัวแปรบางตัวเราแอบไปแค่แบบเว้นบรรทัดเพิ่ม2 บรรทัดอันนี้พี่เช็คได้นะครับหรือเราไปแค่คอมเมนต์โค้ดเพื่อนหรือแบบเปลี่ยนคอมเมนต์จากเพื่อนอันนี้พี่เช็คได้หมดนะก็ถ้าใครก๊อปมาส่งก็ที่ถ้าจับได้ก็คือพี่จะตัดคะแนนตรงนั้นเป็นศูนย์เลยนะครับก็พยายามทำด้วยตัวเองนะครับถ้าเจอโค้ดในเน็ตเอามาดูเป็นไอเดียได้แต่ก็เขียนเป็นโค้ดของตัวเองออกมาเพราะว่าถ้าเราเขียนโค้ดตัวเองอ่ะมันมีโอกาสน้อยมากที่จะไปเหมือนคนอื่นในทุกตัวอักษรก็พยายามครับมี2 ข้อในอาทิตย์นี้ให้เวลา2 อาทิตย์ในการส่งเหมือนเดิมมีคำถามอะไรไหมครับรอบนี้ดูน้องไม่มีคำถามกันแอค9ใน LB2 นี่สรุปต้องส่งโค3อันใช่ไหมครับใช่ครับ3เอาไว้ทุนที่อาจารย์สอบเลยโอเคทำลงเป็น presentation นะคะทำเป็น PowerPoint หรือว่าเซฟเป็น PDF ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่งมาใช้คอนเซปต์ 7C อันนี้อาจจะต้องไปรีเสิร์ชต่ออีกหน่อยนึงก็คือจะได้คำตอบมาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะคือครูเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยแค่ implement code อะแป๊บเดียวก็เสร็จเนาะไม่เกินครึ่งชั่วโมงนึงเสร็จอยู่แล้วเพราะว่าดันกลุ่มทำไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือลองไปคิดต่อว่าจะได้ผลลัพธ์มาเป็นยังไงเนาะลองไปหามาดูแล้วก็เขียนเป็นรายงานคือในกลุ่มอาจจะมีทั้งหมดกี่คนนะ5 คนใช่ไหมคะแบ่งงานกันทำเนาะบางคนถนัดเขียนโปรแกรมบางคนถนัดอธิบายบางคนถนัดในการทำ presentation ทำเต็มที่เลยส่งมาเป็นงานกลุ่มนะอันนี้เป็นงานกลุ่มครูน่าเซตไว้ส่งวันเสาร์มั้งเดี๋ยวครูขยับให้เป็นวันอาทิตย์ก็ได้เพราะว่าไอตัวที่จะหาคำตอบเนี่ยน่าจะค่อนข้างยากเหมือนกันโอเคสามารถทำ presentation ได้ตามที่ต้องการทำให้เห็นว่าคุณเข้าใจในอัลกอริทึมนะยังไม่เกี้ยขวดอธิบายนับสักครูเชื่อว่าทั้งห้องเนี่ยน่าจะตามไม่ทันน่าจะทันแค่เฉพาะตอนที่ครูกำลังพูดเฉยๆวิธีการคำนวณค่ะแต่ว่าก็อาจจะยังไม่เข้าใจจริงๆก็เดี๋ยวลองไปเขียนโปรแกรมดูแล้วก็คือคนเขียนโปรแกรมก็จะเข้าใจระดับหนึ่งคนที่มาทำรายงานส่งก็จะเข้าใจระดับหนึ่งเหมือนกันเนาะหรือคนที่จะไล่อัลกอริทึมให้ดูก็จะเข้าใจอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะก็สรุปแล้วทุกคนจะเข้าใจอะค่ะว่าตัวอัลกอริทึมมันทำงานยังไงนะคะโอเคมีน้องพอเดี๋ยวไลน์ผ่านครับ
อาจารย์ให้ไหมครับอะไรนะมีน้องขอเดดไลน์เป็นวันอังคารเหมือนเดิมอ๋อโอเคได้ค่ะเพราะว่าท่าทางอาจจะยากเนอะเราจะได้ manage เวลาแล้วกันในเวลา1 อาทิตย์งั้นกลุ่มมา5 คน challenge นิดนึงเดี๋ยวครูขยับให้นะคะตอนแรกครูนึกว่ามันจะง่ายไงปรากฏว่าครูว่ามันยากนิดนึงเหมือนกันแล้วก็งานที่ส่งใน LAB2 นะครับก็ไม่ว่าจะส่งเป็น PowerPoint Presentation อะไรมันก็ตามขอให้มี PDF ไฟล์อย่างน้อย1 ไฟล์นั้นนะครับที่แบบเหมือนสรุปทุกอย่างเรียนนั้นเราจะ export PowerPoint ออกมาเป็น PDF ก็ได้เพราะว่าถ้าพี่ตรวจผ่าน LAB2 ครับมันถ้าเป็น format PDF อะมันจะตรวจง่ายที่สุดก็ไม่ว่าทำสไลด์ในรูปแบบไหนก็ export เป็น PDF ส่งมาด้วยนะครับโอเคครูขยับเวลาให้ละงั้นน่าจะไม่มีอะไรนะครับไม่มีใครงั้นไม่มีอะไรแล้วครูจบ